มีเส้นมะละกอผมเขาอ่ะจะเป็นแท่งแท่งเลยใครวะลูกชายบ๊อบมาเล่ผมไม่นี่มาเล่เจอตัวจริงมาละตัวจริงตัวใหญ่ที่เล่นคอนเสิร์ตของช้างเหรอช้างครับช้างที่ไหนวะเชียงใหม่ละเกเชียงใหม่ห้วยตึงเท่าเขาบอกคนไม่เยอะนี่หว่าแต่ตัวเด็ดๆมาเยอะตัวเด็ดๆมาเยอะก็เลยงานโปรโมทมั่งเงินโปรโมทน้อยใช่แต่เขาบอกว่างานนี้ตัวจริงเยอะมีหลายคนยอมรับยอมรับแต่ไม่มีกะเลวกะลาดไงไม่มีกะเลวกะลาดใช่ถ้ามีกะเลวกะลาดก็งานจะไปรอดปีนี้ก็เนี่ยเขาเล่นกันอยู่เนี่ยเฮ้ยอย่างโดนไงเป็นรุ่นน้องโทรมาบอกมานานด้วยตึงเท่าแต่ปีนี้เล่นที่ปลายพูดถึงอัลบั้มใหม่ดีป่ะอัลบั้มใหม่เรื่องเนื้อหาเพลงก็โตขึ้นนะรายละเอียดดนตรีก็โตขึ้นความสนุกความสนุกก็มีถ้าคนฟังเข้าใจแนวดนตรีนะแต่ถ้าให้โจ๊ะโจ๊ะคึมคึมเหมือนอัลบั้มแรกมันก็น้อยจะเป็นโลกที่สนใจโตขึ้นอัลบั้ม2โตขึ้นไม่กลัวเหมือนหลายคณะเหรอที่ขายไม่ได้แน่นอนแต่เป็น MP3 แล้วมีคนก๊อปปี้ไปขายเรียบร้อยแล้วไอ้สัตว์หลายเดือนแล้วออกมายังไม่ได้ออกเป็นอัลบั้มเลยแต่แม่งเป็น MP3 ขายกันตามตลาดนัดทั่วไปดูได้ภูมิใจภูมิใจให้เขาไปฟังให้ติดหูก่อนแล้วค่อยหาตัวตนว่าใครเป็นทำเองไอ้ตอนเพลงเกาะสำเร็จอะโปรดักชันใครวะทำไมมันทำซะจนโคตรเจ๋งเลยอะจริงเออมันดูมีกระบวนการไงอ๋อไอ้ขาวๆอะไรนะชุดขาวนะถ้าคิดกันเองอะพี่แล้วชุดยังอยู่ในตู้เสื้อผ้ากับทุกคนมั้ยเนาะไม่แน่ใจแล้วว่าชุดนี้คือสั่งตัดเลยชุดทหารเรือเห็นราชนาวีจะฟ้องร้องวงมึงอ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรครับฟ้องไปก็แตกต่างมันเยอะอาร์มแต่ละคนนี่อาร์มอะไรก็ไม่รู้อาร์มใบกัญชาอาร์มบ๊อบอาร์มอะไรเต็มไปหมดตลกอีกไอ้โจ๊กดิฟโอซีสัมภาษณ์โดยเกียร์สหายบาวนครสวรรค์จอยกันจอยกันกูว่าอะไรกูไม่ได้กินไม่ใช่เลยฝากอะไรถึงแฟนเพลงไหมก็กูนี่แหละฝากอะไรถึงกูไหมก็ไม่รู้พี่ก็ทำพี่ทำอยู่อะก็โอเคแล้วพี่ชอบไหมล่ะถ้าพี่ชอบพี่ก็ทำเรื่อยๆมีวันหนึ่งมีรุ่นน้องชื่อไออูโทรมาบอกพี่เกียร์ดูช่อง7ดิพี่โจ๊กแวกไปออกเกมเฮียอะไรไม่รู้บอกเอ้ยมันออกทั้งวงเหรอวะบอกพี่โจ๊กคนเดียวโดนหลอกไปเหรอเกมเฮียอะไรวะพอดีช่วงนั้นไม่ใช่ว่ามีตังเลยเปิดโอกาสให้ทุกคนเอางานมาให้เหรอก็ใครก็ได้โยนงานอะไรมาพอดีโปรดิวเซอร์รายการนั้นน่ะกำแพงซ่ารู้จักเป็นมอมอ่ะเป็นมอมก็เคยช่วยเหลืออะไรอย่างแต่ตอนมึงออกไปแล้วอ่ะก็มีทั้งประเทศมีไออูอ่ะรุ่นน้องกูคนเดียวแหละที่รู้จักมึงอ่ะอุ้ยรับโทรศัพท์ไม่หวั่นไม่ไหวผมเล่นเชียงรายวันนั้นเล่นอยู่เชียงรายเพราะมันเป็นเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะให้พีคเลยให้เวลาพีคเลยก็คือลอยกระทงอ๋อก็คือว่าชาวบ้านทุกบ้านนี่ต้องมันต้องดูเพราะมันอยู่ต้องเห็นรายการไอ้กระทงรับไม่หวัดไม่ไหวเอ้าผ่านรูได้แต่ไม่ผ่านมันฉลุเป็นรูเป็นผมมึงไหมไม่ไอ้เหี้ยถ้าฉลุอย่างนั้นได้ก็ดีนะใช่หาเอาหาก็ได้เงินมาจำนวนนึงเพื่อมาตั้งชีวิตต่อไว้มาทางชีวิต
นั้นดีกว่าขอบคุณครับนะครับนะ